ือคำถามนี่พอตื่นเช้ามาจะเห็นเลยนะครับว่ามีถุงปูนี่มาตั้งรออยู่หน้าบ้านพี่ดาวเรืองเลยนะครับตื่นมาก็เจอเลยค่ะอันนี้อ๋อนี่ของจือค่ะพี่จือครับเมื่อคืนที่เราไปช่วยพี่จือแกจับของพี่จือนี่พี่เมื่อวันพี่เมื่อคืนตามออกมานี่ได้ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี่ยกดูนี่แบบหนักนะพี่ดาวเรืองรับโลเท่าไหร่รับโล45บาทโอ้นี่ก็450แล้วนะครับแต่หักค่ากาแฟกระป๋องไปของกระป๋องก็เหลือ430ถ้าเมื่อคืนเราไม่ไปยุ่งกับแกนะแกอาจจะจับได้มากกว่านี้ก็ได้นี่พอได้มาอย่างนี้ปุ๊บพี่ดาวเรืองก็จะเอาไปน็อกน้ำแข็งทำให้มันหยุดหายใจชั่วคราวหลังจากนั้นก็ค่อยเอาปูมาคัดแยกขนาดนะครับว่าขนาดนี้เป็นขนาดใหญ่ขนาดนี้เป็นไซส์กลางแล้วก็ค่อยส่งต่อให้กับแม่ค้าในตลาดทีหนึ่งเอ็มก็ตัวใหญ่อุ้ยอย่างนี้ยังไม่ใหญ่หรอกธรรมดายังไม่เหมือนปูพม่าที่เราไปเจอมานะครับที่เขาจะที่เขาจะตัวเล็กกว่าแล้วเขาจะดองใส่ปี๊บมาเลยดองเกลือมาเลยแต่นี่เวลาพี่ดาวเรืองขายนี่พี่ดาวเรืองขายสดๆเลยนะครับอันนี้มันสลบอยู่แต่ถ้าสมมุติเราแช่น้ำแข็งทั้งคืนก็ตายแล้วนะแสดงว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคืนบางคนมาเที่ยงคืนก็คือจับเสร็จวางเลยจับเสร็จก็มาทิ้งไว้เลยบางทีมาตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาก็มาทิ้งไว้เลยก็นำกลับบ้านแล้ววันหนึ่งมาสักกี่โลพี่ไม่แน่นอนนะบางทีร้อยกว่าโลบางวัน200กว่าบางวัน300เยอะสุดที่เท่าไหร่คะ500โล500โลแล้วมา100กว่าด้วยน้อยสุดก็มีอยู่30 40หน้าลงๆอ่ะจะหายากที่บอกว่าปูที่ว่าปูกลัวหนาวนี่นะหายากครับตะกร้านี่คือไซส์ใหญ่ใช่มั้ยครับไซส์ใหญ่มีตะกร้านี่ไซส์ใหญ่ก็2ราคานุ่นไซส์เล็กถ้าไปดูถ้าเปรียบดูนี่ก็นี่ปูคนละสีกันแล้วมีที่คัดทิ้งไปมั้ยคะคือเล็กเกินไปที่ดาวเรืองไม่ขายเหรอคะไม่ขายไม่ขายจะปล่อยแล้วทำไมที่ดาวเรืองเอาไปปล่อยล่ะปล่อยอ้าวก็จะได้อยู่ต่ออีกจะได้จับอีกไงเรียนไทยไม่เสียนแล้วเราทำอาชีพอย่างนี้จะได้ไม่หมดไงอันนี้เดี๋ยวพี่ปล่อยลงน้ำต้องปล่อยที่บนบกปล่อยลงน้ำก็เขายังไม่แข็งแรงเขาก็ตายอ๋อตายเหรอตายต้องปล่อยบนบกเขาแข็งแรงแล้วลงไปเองช่วงที่ว่าเรายังไม่ทำแบบเนี้ยปูมันเริ่มมีน้อยนะจับ3โล4โลอย่างเงี้ยต้นพืชอะไรจะมีน้อยแต่ว่าตั้งแต่เขาทำอนุรักษ์ปีหนึ่งหยุด6วันเลยเนี่ยคือช่วงล้างไข่จะมีมากขึ้นเยอะเลย2ปีนี่ปูเพิ่มเลยช่วงแรกๆก็ยังมีคนดื้อจับได้เพิ่มจะได้เพราะว่าช่วงนั้นปูจะจับได้เยอะไงแต่นี้ว่าก็อยู่ที่คนซื้อถ้าเราไม่ซื้อเขาจะไปขายที่ไหนอันนี้แสดงว่าคนขายกับคนจับต้องร่วมมือกันก็ต้องร่วมมือกันไม่งั้นปูหมดแน่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยเค้าจะมีป้ายติดไว้ที่ว่าอะไรจับร้อยปล่อยจับล้านอะไรปากซอยอะเหรอคะมีป้ายติดไว้หยุดจับร้อยคอยจับล้านหยุดจับร้อยคอยจับล้านอืออ๋อหยุดจับจับร้อยตัวรอให้มันไข่แล้วก็จะได้ล้านตัวหนักจิ๋วๆเล็กๆเป็นปูที่ยังไม่ได้ขนาดนะครับลูกปูอยู่แต่เดี๋ยวพวกนี้ไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าพี่ดาวเรืองจะเอาไปปล่อยคืนเรียกว่าปล่อยคืนกลับบ้านไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้โตมันจะได้โตขึ้นอีกหน่อยนะรอก่อนยังไม่ถึงเรียกว่ายังไม่ถึงคาดเรียกว่าพอเดี๋ยวมันโตขึ้นอีกหน่อยจะได้จับกันนะครับวันนี้แต่เช้าเลยนะครับมีลูกค้าพี่ดาวเรืองมารับปูนี่เขามาเอาประจำประจำอยู่แล้วล่ะครับนี่พี่มารับทุกวันเลยเหรอครับแล้วแต่หมดเขาก็มาเอาสี่โลนี่เอาไปทำอะไรทำส้มตำไงอ๋อส้มตำอย่างเดียวเลยเหรอครับแล้วพี่ดองยังไงคะดองน้ำปลาก็คือเอาน้ำปลาใส่ล้างให้สะอาดจ้ะสี่โลนี่ขายกี่วันสองวันสามวันแล้วเลยแต่นี่ได้กี่ครกเนี่ยเยอะหลายครกเนาะของเขาขายดีนะยังไปกินประจำเขามีฝีมือกินปูที่ซื้ออีกทีนึงเขามีฝีมือเขาตำอร่อยพบปูไปเองว่าพี่ไม่เคยพบมาเลยตอนนี้ปูจากบ้านพี่ดาวเรืองนี่กำลังเดินทางไปสู่ครกส้มตำนะครับแต่ต้องแช่น้ำปลาก่อนลุง
สมัยลุงที่ยังจับปูอยู่ตอนนั้นปูเยอะไหมครับเยอะฮะเยอะนี่เยอะแค่ไหนครับโอ้เยอะมากฮะต้นกลางต้นนี่จับเป็นไม่ต่ำ3กิโลฮะอยู่ต้นเดียวนี้ได้3กิโลเลยนะมันจะขุ่นดำมืดเลยแล้วเวลาเราก็เห็นเราปั๊บเลยแล้วมันจะคานกำดินเราก็จับเอาจับเอาอ๋อหมายถึงมันหนีน้ำขึ้นต้นกองกลางนี่ยุบเลยล่ะคะน้ำโตก่อนแล้วก็จะขึ้นต้นกลางก็หนีน้ำพอเห็นคนปั๊บเขาก็จะลงนี่เราก็ต้องอาศัยความไวนะแสดงว่าสมัยก่อนนี่แทบไม่ต้องเดินไกลเลยนะลุงไม่ต้องเดินเข้าไปแบบคว้าอย่างเดียวเลยนะครับคว้าอย่างเดียวคือว่าลงไปแล้วก็เรียกว่ามีต้นกลางตรงไหนหรือมีโคดมีอะไรตรงไหนนี่ดักจับเอาเลยมีปูแน่ๆที่นั่นลุงผู้ช่วยตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยพื้นที่ป่านี่พื้นที่มันตีรวมทั้งหมดนะฮะตีรวมเลยทั้งหมดก็ 12,000 ไร่คือป่าเนี้ยมันเคียงคู่กับคนในชุมชนบ้านเป็ดในเหมือนคู่สมรสกันเลยคือขาดหายคนใดคนหนึ่งขาดหายป่าไปไม่ได้ขาดหายคนบ้านเป็ดในไม่ได้ก็ต้องดูแลกันไปครับดูแลกันไปถ้าหมดคนบ้านเป็ดในป่าพื้นเนี้ยหมดป่านี้มันเป็นแหล่งที่มีทั้งไม้ใช้สอยของชาวบ้านเมื่อก่อนที่พึ่งพากันมาตลอดเคียงคู่กันมาเป็นแหล่งอาหารที่ชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าวันนี้หุงข้าวแล้วไม่มีอาหารรับประทานอะไรเลยเนี่ยลงมาในผืนป่าก็จะได้อาหารกลับไปทำกินโดยไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงินเสียทองปากท้องเราก็อยู่ในป่านี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกำแพงบังคลื่นลมมรสุมหรือดูฝนซึ่งเราอยู่ติดกับทะเลถ้าหากไม่มีผืนป่าเนี่ยพายุจะเข้าถึงบ้านเราก็ทำให้บ้านเรือนเราพังเกิดอยู่ไม่ได้เพราะนั้นถามว่าทำไมคนเป็ดนายถึงมะเร็งเห็นตรงนี้สำคัญนะพอหมดป่าปั๊บคนเป็ดนายเหมือนตายทั้งเป็ดเมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าจริงแต่ที่จริงความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไปตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่านะครับมองไปนี่จะเห็นบรรดาป้าๆนี่กำลังช่วยกันตัดกิ่งเนาะตกแต่งป่าตกแต่งตัดกิ่งของต้นไม้ในป่านะครับมันมีประโยชน์ไงป้ามาถางถางแล้วมันก็โตขึ้นโตเร็วขึ้นถางมันโล่งๆเดี๋ยวพวกนี้มันจะได้แตกขึ้นมานะครับอันนี้พวกรากมันใช่ไหมมันรากนี่เนี่ยแตกแบบนี้อันนี้อ๋ออย่างนี้คือแบบต้นเล็กๆนี่พอได้อากาศเข้าจะถึงไงถ้าเราตัดมันแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์เล็กๆด้วยเหรอจ้ะมีอะไรบ้างกับป้าตอนนี้เฉพาะพวกปูสแมะปูดำแล้วก็ถ้ามันเตียนน้ำมันท่วมป้าก็ขึ้นมาอยู่อาศัยแสดงในป่านี่อาหารเยอะนะป้าสมบูรณ์ตอนนั้นป้าคิดไหมว่าป่ามันจะหมดแล้วเราต้องมานั่งปลูกเองเนี่ยไม่ได้นึกถึงอ่ะแล้วจนมาถึงอีตอนเขาทำนากุ้งนี่เกี้ยจะได้เลยไปปลูกกันไงเห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะมันบ้านเราอะเนาะใช่แล้วถ้ามดปลาแล้วพวกเราก็อยู่ไม่ได้แล้วข้างบนเนี่ยเพราะคืนลมเอ้ยคืนเอ้ยสารพัดนะมันก็จะเอาเราบานพังหมดนี่ถ้าเข้ามาในป่าชายเลนนี่เราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับป่าชายเลนที่นี้เราจะเห็นปูเล็กๆเต็มไปหมดเลยเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเนอร์เซอรี่นะครับอยู่ที่นี่เข้ามาไข่วางไข่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่ให้เติบโตแข็งแรงก่อนแล้วก็ออกไปทะเลออกไปทะเลเสร็จปุ๊บชาวประมงก็ไปจับมาเสร็จก็เอามาขายให้คนกินกันอีกเจ๊มากเลยเจ๊มากใหญ่ใหญ่จะเป็นหอยชุบแกงที่มีราคาของป่าชายเลนกิโลละ60บาทเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนี่ๆๆๆๆๆ200ฝาเนี่ยอันนี้จะป่วยนี่ตัวอะไรนะยายตัวเพียงตัวเพียงเหรอยายขึ้นตรงไหนครับเนี่ยต้นไม้ไม้เนี่ยจะอยู่ที่ต้นไม้นะกินต้นไม้เนี่ยเนี่ยจะอยู่ในรูไม้อ่ะนะรสมันหวานไม่เป็นไรอ่ะหนูกินผักก็ได้เหมือนไส้เดือนเหมือนไส้หมูเนาะเหมือนไส้เดือนเด้งเฮ้ยนั่นทำเล่นเลยทำเล่นเลยโลละ200นะมันอร่อยเหรอฮะอร่อย
อร่อยคนชอบคนในหมู่บ้านเป็ดในนี่จะไม่มีเขาน้าเลยที่จะออกไปนอกพื้นบ้านจะอยู่ทำกินในบ้านในนี่เพราะว่าอาหารมันสมบูรณ์ทุกอย่างสมมติว่าเกิดป่าหมดนี่มันก็เหมือนหมู่บ้านมันก็แตกกระจายเนาะคนก็ต้องไปทำอาหารกินที่อื่นนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเหมือนหมดอาชีพอ่ะหมดป่าแล้วมันไม่ใช่หมดป่าอย่างเดียวมันจะหมดกุ้งหอยปูปลาที่จะมาเกิดมาโตอะไรเงี้ยนะมันก็หมดตามไปด้วยเลยเพราะนั้นมันก็ป่าเนี่ยมันมีความสำคัญมากกับคนชุมชนบ้านเป็ดในอดีตอันอุดมสมบูรณ์ของเป็ดในนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับเป็นปัจจุบันของประเทศพม่าที่มีปูอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ไม่แน่นะครับว่าอนาคตของพม่าก็อาจจะเป็นปัจจุบันของเป็ดในทุกวันนี้ที่ปูเหลือลดน้อยลงต้องหันกลับมาหวนฟื้นคืนธรรมชาติที่สูญเสียไปคงเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องเล็กๆแล้วก็ใกล้ๆตัวอย่างปูเค็มในจานส้มตำนั้นสามารถพาเราไปทำความรู้จักกับเรื่องยิ่งใหญ่แต่ไม่ไกลตัวอย่างทรัพยากรป่าชายเลนได้นะครับการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของจำนวนป่าชายเลนคงไม่ได้หมายถึงความอยู่รอดของปูแสมแล้วก็ชาวบ้านเป็ดในเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงความอยู่รอดของคนไทยทั้งชาติคงไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกนะครับถ้านอกจากปูเค็มที่เราต้องซื้อหาจากต่างประเทศปูทุกตัวปลาทุกตัวกุ้งทุกตัวที่เรากินยังคงต้องซื้อหาจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าป่าชายเลนหมดแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลไทยก็ค่อยๆลดหายลงไปหวังว่าเรื่องของปูเค็มในจานส้มตำคงช่วยจุดประกายความรักและความหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะครับผมนอกกะลาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันศุกร์หน้า 20:30 ทาง Modern Eye TV วันนี้สวัสดีครับทำไมต้องรองเท้ามือสองอ๋อมันสะใจกลิ่นเหม็นดีครับอยากได้แบบใส่แล้วไม่ใหม่อ่ะรองเท้ามือสองมาจากไหนเกาหลีไต้หวันอเมริกาของคนไทยนี่แหละไม่รู้ค่ะจากร้านรองเท้ามือสองริมถนนสู่อาณาจักรรองเท้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ